ข่าวมินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายฉีดสไตล์ประจำวันที่21พฤศจิกายน2567โดยชายผู้ประคั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติดจักบ้าฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้อะไรไงทางด้านของฟริกปราเกลูกครึ่งไทยเยอรมันซ้อมกับทางด้านของทีมชุดใหญ่นะโดยกรณีทางด้านของเรียกว่าฟริกปักเซนะฮะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย17ปีกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการฟุตบอลเยอรมนีโดยเฉพาะการที่เขาเนี่ยมีโอกาสในการประเดิมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์สโมสรดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งก็ถือว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้าของเขาในเส้นทางอาชีพของนักฟุตบอลก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับดอร์ทมุนด์ปักเกสเนี่ยเคยเป็นเด็กปั้นของฮัมส์บูร์กทีมที่เขาใช้เวลาอยู่มากถึง8ปีตั้งแต่อายุ12ปีก่อนจะย้ายไปเล่นกับทีมสำรองของดอร์ทมุนด์ในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้วมากถึง11นัดทำไป1แอสซิสต์ซึ่งก็สะท้อนความสามารถของเขาในการเล่นระดับสูงได้การที่เขานั้นก็มีโอกาสจะลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของดอร์ทมุนด์เป็นเครื่องยืนยันถึงการพัฒนาการและก็ความสามารถที่เขามีฐานะนักเตะดาวรุ่งหากว่าเขาสามารถจะโชว์ฟอร์มได้ดีช่วงซ้อมและก็มีโอกาสจะลงเล่นในเกมบูเดสลีกาในอนาคตจะถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตในอาชีพของเขาทันทีสำหรับด้านของแฟนบอลไทยการติดตามพัฒนาการของฟริกปาเกสนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่นั่นเพราะเขาเองนั้นคือนักเตะที่มีสายเลือดไทยและก็เป็นตัวแทนที่ดีของความสามารถของนักฟุตบอลไทยในวงการฟุตบอลระดับโลกในครั้งนี้นั่นเองครับเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยดึงตัวเจ้าหนูคนนี้มาให้จงได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงอาเซียนอันดับโลกพุ่งมากที่สุดนะผลจากคณะของฝั่งอินโดนีเซียเปิดบ้านคว่ำซาอุดิอาระเบียแรงกิ้งโลกเนี่ยในครั้งนี้บอกได้เลยนะว่าพุ่งกระฉูดเลยนะโดยขลุ่ยหลังทัพการูด้าทีมชาติอินโดนีเซียสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3โดยหลังเปิดสนามเกโรลาบุงการาโนโค่นเอาชนะนะทีมชาติซาอุดิอาระเบียยอดทีมแกร่งตะวันออกกลางไปมากถึง2-0จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็นทีมจากอาเซียนหนึ่งเดียวที่มีแต้มแรงกิ้งบวกเพิ่มมากที่สุดของโลกเรียกว่ามากมากถึงบวก 16.23 คะแนนซึ่งอันดับโลกล่าสุดยังไม่เป็นทางการทัพการูด้าขยับพุ่งจากอันดับที่130ของโลกขึ้นมารั้งอันดับที่125ของโลกในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยและมีสิทธิ์จะขยับเข้าใกล้ท็อป100ของโลกในไม่ช้านี้หากพวกเขารักษาฟอร์มการเล่นอันแข็งแกร่งแบบนี้ต่อไปได้นะครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ช่างน่าทึ่งและก็น่ากลัวจริงนะฮะสำหรับทางด้านของฝั่งอินโดนีเซียที่อันดับโลกของเขาพุ่งมาขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสรุปสถานการณ์3กลุ่มคัดบอลโลกเอเชียได้5ทีมจอดจะไปบอลโลกในครั้งนี้แล้วโดยการนี้ทางด้านของสถานการณ์การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกรอบ3ช่วงเดือนพฤศจิกายนจบไปเป็นที่เรียบร้อยในครั้งนี้โดยการนี้ปรากฏเลยนะว่านะครับอินโดนีเซียทีมตัวแทนหนึ่งเดียวจากอาเซียนสร้างผลงานกระหึ่มนะฮะเวทีโลกอาจเอาชนะทีมชาติซาอุดิอาระเบียทีมแกร่งตะวันออกกลางของทีมฟุตบอลโลกไปมากถึง2-0ส่งผลให้สถานการณ์ล่าสุดของทางฝั่งอินโดนีเซียเองนั้นทำอันดับขึ้นมาประรั้งอันดับที่3ของกรุ๊ป4มีทั้งหมด6แต้มเรียกว่าจอที่จะลุ้นเป็นทีมอาเซียนทีมแรกคว้าตัวไปลุยฟุตบอลโลกครั้งหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มีทั้ง3กลุ่มนะฮะ3ทีมที่จะได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างแน่นอนและไม่น่าจะผิดพลาดอะไรประกอบไปด้วยอิหร่านอันดับที่1กรุ๊ป A เกาหลีใต้อันดับที่1กรุ๊ป B ญี่ปุ่นอันดับที่1กรุ๊ป C และก็อีก2ทีมที่ลุ้นอย่างหนักคืออุซเบกิสถานและก็ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่กำลังชิงอันดับตำแหน่งอันดับ2ของกรุ๊ป A ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยทางด้านของสรุปสถานการณ์3กลุ่มในการคัดบอลโลกเอเชียรอบ3หลังผ่านไปในครั้งนี้6นัดครับก็กรุ๊ป A นะฮะก็จะมีอิหร่านอยู่อันดับ1มี16แต้มอันดับ2เป็นอุซเบกิสถานมี13แต้มอันดับ3เป็น UAE มี10แต้มอันดับ4เป็นกาตาร์มี7แต้มอันดับ5เป็นของคีร์กีสถานมี3แต้มและอันดับที่6นะครับเป็นของเกาหลีเหนือมี2แต้ม
ต่อมาก็จะเป็นด้านของกรุ๊ป B นะผมอันดับ1จะเป็นเกาหลีใต้มี14แต้มอันดับที่2เป็นอิรักมี11แต้มอันดับที่3เป็นจอร์แดนมี9แต้มอันดับที่4เป็นโอมานมี6แต้มอันดับที่5เป็นคูเวตมี4แต้มอันดับที่6เป็นบาเรตไตมี3แต้มส่วนกรุ๊ป C นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้อันดับ1เป็นของญี่ปุ่นมี16แต้มอันดับ2เป็นของออสเตรเลียมี7แต้มอันดับ3ของอินโดนีเซียมี6แต้มอันดับ4เป็นของซาอุดิอาระเบียมี6แต้มอันดับ5เป็นของบาเรนมี6แต้มและอันดับที่6เป็นของจีนนะฮะมี6แต้มในขณะนี้เป็นนักว่างานนี้ก็ถือว่าผ่านฉลุยไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งดีใจไปนะครับทางด้านของฝั่งอินโดนีเซียต้องสู้กันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงฟุตซอลหญิงไทยพ่ายเวียดนามเป็นต่อ2จบรองแชมป์ศึกอาเซียน2024โดยการแข่งขันในศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2024นะฮะรอบชิงชนะเลิศฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนามที่ฟริวสปอร์ตอารีนาประเทศฟิลิปปินส์โดยในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจบจากฝูงของกรุ๊ปเกมไปได้12แต้มจากการลงเล่น4นัดชนะรวดนะฮะขณะที่ฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนามจบอันดับ2ของกลุ่มเก็บไปได้9แต้มจากการลงสนาม4นัดชนะไป3นัดและก็แพ้ไป1นัดโดยทัพสาวตัวเล็กชบาแก้วภายใต้การคุมทีมของโค้ชถึกสุรพงษ์พรายอยู่วงใช้5คนแรกเป็นสศิประภาสุขแสนเจนเจราบุพภาแสงพรวีมีขำอาริยาแซ่ตึ๋นและก็ณัฐมนต์อัจกราเริ่มเกมมาเพียงแค่2นาทีแรกไทยเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่อาริยาแซ่ตึ๋นตัดบอลได้ก่อนที่จะลากไปยิงติดเซฟโง่เหงียนทุยลินต่อมานาที20นะครับเวียดนามหลังจากที่เหงียนฟงอันได้หลุดไปถึงสุดเส้นก่อนจะกดด้วยขวาแต่ยังไปติดเซฟของสศิประภาสุขแสนโดยจบเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกสกอร์ยังอยู่ที่0-0ต่อมาในครึ่งหลังทั้ง2ทีมเปิดเกมเข้าใส่กันมากขึ้นจนถึงนาทีที่28เวียดนามได้ลุ้นจากจังหวะที่คาทัวทำชิ่งกับตรันทิทุยตรังก่อนจะยิงด้วยขวาแต่ยังไปเข้ามือของสศิประภาสุขแสนนาที30ไทยเกือบได้ประตูออกนำจากจังหวะที่ดาริกาเพียรพายรุนได้หลุดเข้าไปยกด้วยขวาแต่บอลไปชนเสาก่อนจะหลุดออกมานาที35ไทยได้ลุ้นกันอีกครั้งจากจังหวะที่แพรพลอยหัวใจเพชรได้ลากขึ้นมาก่อนกดด้วยขวาแต่ยังยิงไปติดเซฟโง่เงียนทุยรินนาที39นะไทยได้ลุ้นจากจังหวะยิงไกลของณัฐมนต์อัจกราแต่ก็ยังยิงไปติดเซฟโง่เงียนทุยรินจบเกม40นาทีไม่มีประตูเกิดขึ้นเสมอกันไป0-0ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปครึ่งละ5นาทีโดยช่วงต่อเวลาพิเศษนั้นนาที23จากทางด้านของคิกอินเหงียนฟงอันยิงไปสลับผู้เล่นของไทยเปลี่ยนทางเข้าประตูไปให้เวียดนามนั้นนำไปก่อน1-0ครึ่งหลังไทยเล่นพาวเวอร์เพย์แล้วไม่ได้ประตูตามที่เสมอนาทีที่46นะฮะจากจังหวะที่เจนเจราบุพภาตวัดเข้ากลางแล้วก็ไปโดนตัวเละทิตรันเหงียนเข้าประตูไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่1-1นาทีเดียวกันนั้นจากจังหวะคิกอินของเละทิตรันหงายจ่ายให้กับทางของเหงียนฟงอันวิ่งมายิงเข้าไปให้เวียดนามนำอีกครั้งเป็น2-1ก่อนที่จะจบเกมการแข่งขันฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนามไป1-2จบรองแชมป์ในศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนวูแมนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพในครั้งนี้สำหรับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะฮะวันที่22พฤศจิกายนในเวลา 22:00 นโดยประมาณและทางด้านของทีมงานสตาฟโค้ชจะมีการประชุมแผนเรื่องการเก็บตัวเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน2025รอบคัดเลือกระหว่างวันที่11ถึง19มกราคมโดยไทยอยู่กรุ๊ป A ร่วมสายกับเลบานอนบาเรนปาเลสไตน์และก็อิรักซึ่งเวลาและก็สถานที่จัดการแข่งขันจะมีการแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งในภายหลังนะและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยBy Ichi Style ประจำวันที่21พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลทันครับ